ำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบพลังประชารัฐปฐมนิเทศสสนะคะก่อนที่จะเข้าสภาแต่ไร้เงาแกนนำหลักเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะคาดว่าอาจจะมีการคุยกันนอกกรอบเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลด้วยไปติดตามความเคลื่อนไหวนี้กับคุณน้ำอ้อยของเห็นกลางค่ะพรรคพลังประชารัฐจัดปฐมนิเทศสสทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อรวม115คนเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกโดยมีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคนายวิรัติรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อและนิติกรจากรัฐสภาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทำหน้าที่ชี้แจงโดยสสทุกคนจะได้รับเอกสารชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการทำหน้าที่สสรวมถึงวิธีการกรอกข้อมูลบัญชีทรัพย์สินเพื่อจดแจงต่อปปช.สำหรับบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแกนนำคนสำคัญของพรรคพลังประชารัฐประกอบด้วยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายสมศักดิ์เทพสุทินสสบัญชีรายชื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อนายณัฐพลทีพสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและนายพุทธิพงศ์บุญการสสบัญชีรายชื่อไม่ได้เข้ามาร่วมการประชุมด้วยที่คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันภายในเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลและการจัดสรรเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากที่เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าตลอดทั้งวันได้มีการเจรจากับพรรคร่วมน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคพลังประชารัฐค่ะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของกกต.บ่ายนี้ค่ะว่าจะรับวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณธนาธรกรณีถือหุ้นสื่อหรือไม่ค่ะที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะคะจะมีการพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา82วงเล็บ4วรรค4กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นี่นะคะและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นสื่อในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมพิจารณาคำร้องและหลักฐานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแนบมาท้ายคำร้องว่าจะรับคำร้องไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในเวลา 13:30 นาทีและคาดว่าจะทราบข้อสรุปในช่วงเย็นของวันนี้ซึ่งล่าสุดค่ะมีบรรดาสื่อมวลชนนะคะมารอติดตามผลเป็นจำนวนมากค่ะกองปราบปรามตามรวบอีก2แก๊งวัยรุ่นนะคะเลือดร้อนยกพวกรุมถล่มงานบ้านหมอลำไม้ไทยจนเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะนายสงครามสามุติรำอายุ20ปีนะคะและนายรัตติพงศ์หรือว่าหัวช้างผ่องใสอายุ19ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ที่กระทำความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายจากกรณีเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาค่ะมีการจัดงานประจำปีวันสงกรานต์ที่บ้านไม้ไทยเจริญตำบลปุโพอำเภอปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ทางคณะผู้จัดงานได้ว่าจ้างนะคะวงหมอลำมาเล่นดนตรีด้วยผู้ต้องหากับพวกนี่นะคะก็ได้มาเที่ยวงานฉลองวันสงกรานต์เช่นกันระหว่างนั้นได้เกิดเหตุเขม่นกับกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านจึงเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลกันชกต่อยกันบ้างในเหตุการณ์นี้นะคะมีการใช้อาวุธมีดไม้อิฐหินก็ทำให้มีคนโดนลูกหลงบาดเจ็บหลายรายและมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายด้วยกันค่ะต่อมาวันที่15พฤษภาคม2562เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามสามารถจับกุมตัวนายอภิชาติปิ่นรัตน์หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุตามหมายจับที่จังหวัดสมุทรปราการนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทะเมนชัยดำเนินคดีกระทั่งเมื่อวันที่21พฤษภาคม2562
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามสืบสวนนะคะจนตามรวบผู้ต้องหาในแก๊งได้อีก2รายค่ะโดยรายที่1คือนายสงครามรวบได้ที่ภายในหมู่บ้านแห่ง1ย่านประชาชื่นรายที่2คือนายรัตติพงศ์รวบได้ที่บริเวณทางเข้าอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดปราจีนบุรีก็นำส่งพนักงานสอบสวนทเมนชัยดำเนินคดีแล้วโดยในชั้นจับกุมเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง2ให้การปฏิเสธยังเหลืออีก2รายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนจับกุมต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 12:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN